สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนเร็วลูกสวัสดีค่ะทักทายทุกคนหน่อยฮัลโหลเป็นสาวเป็นแซ่นะลูกหนูต้องปิดทำตัวให้มิดชิดปิดกระโปรงนี่ปิดกระโปรงดีๆลูกนี่ดึงมันเยอะไปนะเนี่ยใส่กระโปรงต้องใส่มันมิดชิดสวัสดีครับทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงมาไลฟ์สายไปประมาณ10นาทีครับเพราะว่าผมหาฟิลเตอร์อยู่ฮะและผมไม่สามารถหาได้ครับสรุปเราจบกันที่แบบเดิมครับทุกคนเมื่อมาไลฟ์ในนี้นะฮะก็คือไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยครับหน้าสดของจริงไลฟ์สดที่แปลว่าสดจริงๆครับสดกว่านี้ก็ปลาในตลาดแล้วฮะใช่ไหมนี่ผมมีน้องๆมาไลฟ์ด้วย4อีก4คนนะนี่อันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อน้องเลยได้มาเลททดเวลาไปโอเคดี1นาทีผมเลทไป10นาทีใช่ไหม1นาทีคูณ1ชั่วโมงแปลทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์เพิ่มเติมอีกสักประมาณ10ชั่วโมงครับอยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยนะถึงพรุ่งนี้เอ๊ะเราเล่นทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับมาช้าหัก5คะแนนมีคะแนนพิเศษให้ไหมครับมีคะแนนพิชวาหรือเปล่าเมื่อสมัยผมเรียนแบบมอต้นคุณครูก็มีคะแนนพิชวาให้นะคงบังว่าคนนี้จะว่าโน่คงบังว่าวันช่างฮาว good eveningสวัสดีครับทุกคนกินข้าวเลยนะครับซินเจ้าไม่ได้เจอกันนานนะครับห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาผมถ่าย private shooting มา3วันติดทำงานเยอะมากทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาอัปเดตชีวิตครับมีเมื่อเช้าที่แบบว่ายังพอมีเวลาได้พักบ้างเลยตื่นเช้ามาทำน้ำผักผลไม้ปั่นครับทุกคนมันดีมากเลยนะคือผมมาเห็นในโซเชียลมาสักพักตั้งแต่ที่แบบว่าคนดูแลสุขภาพใช่ไหมที่เขาจะแบบบางทีก็ตื่นเช้ามาก็กินน้ำผักผลไม้ปั่นแบบใส่ผักแคลใส่ผักแคลมีซาลาลี่มีมะเขือเทศใส่แตงกวาใส่สับปะรดใส่อะไรไปอีกนะผมมีเบอร์รี่สตรอเบอรี่ครับแล้วก็มีโยเกิร์ตใส่โปรตีนใส่ไปเยอะมากทุกคนผมว่ามันเหมาะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราอยากกินไฟเบอร์เติมไฟเบอร์เพิ่มนะครับแต่ว่าไม่ชอบกินผักไงเพราะว่าผักมันมีความเหม็นเขียวใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยดีมากแล้วรสชาติเหมือนสมูทตี้เลยทุกคนพอมันใส่เขาเรียกว่าตัวเบอร์รี่มิกซ์เบอร์รี่เข้าไปแล้วก็มันมีความเปรี้ยวสีก็น่ากินเผื่อใครแบบว่าอยากลองทำดูนะครับเพื่อสุขภาพดีๆแต่ไม่ต้องกินทุกวันนะทุกคนแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็พอใช่ไหมคะใช่หมดแอร์ไทม์หนูแล้วลูกถึงเวลาให้น้องคนอื่นเขาเฉิดฉายบ้างมาใส่ใจไปด้วยไหมคะใส่ใจได้ยังไงครับก็ใจผมอยู่กับทุกคนมันก็เลยใจเรามันก็ไม่เป็นของเราอีกต่อไปวันนี้ผมไปบ้านน้องคนหนึ่งมาครับทุกคนบ้านเห็นเขาแบบว่าเห็นทำบ้านมาสักพักหนึ่งแล้วทำเองทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ตรวจบ้านออกแบบบ้านแล้วก็ทำสวนล่าสุดก็เลยแบบเพิ่งได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมไปเยือนมาครับบ้านน่ารักมากเลยครับทุกคนบ้านน่าอยู่มากแต่หักโดนลบไป2คะแนนเพราะว่าพอผมถามว่ามีห้องให้พี่อยู่ไหมน้องตอบว่าให้ผมไปอยู่ห้องเก็บของหักคะแนนใส่โยเกิร์ตธรรมชาติด้วยก็จะช่วยให้เนื้อสัมผัสเวลนวลๆขึ้นนะใช่ผมเพิ่งใส่ไปวันนี้หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จอร่อยมากทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าใส่นี่ก็ดีนะอะโวคาโดครับอะโวคาโดมันจะมีความมันๆนัวๆนิดนึงแล้วเอาอะโวคาโดเป็นซูเปอร์ฟู้ดด้วย I'm waiting for your new series come back quickly please thank you very much
but you can still watching Love See the series on iQIYI. And also we will like have a upcoming event of special EP คือ special EP of Love See on 25 if you have a ticket see on that day but if you don't have a ticket please you can still buy a ticket on Eventbrite I'm not sure that the ticket is sold out or not สวัสดีครับน้องคนนี้มาฟีลแบบโทรศัพท์ทุกคนฮัลโหลไม่มีใครโทรมาผมก็แซวแบบผมก็เล่นเป็นอะไรทุกคนเหงาไงพรุ่งนี้ได้ไปเที่ยวทะเลแล้วครับทุกคนรอติดตามเลยเดี๋ยวผมกะว่าหลังจากไลฟ์จบจะไปจัดชุดซะหน่อย See you tomorrow PP see you tomorrow We will go to the beach together It will be a special event and a good moment for us for sureเจอกันวันที่25นะมีอะไรพิเศษไหมครับที่พิเศษล่ะครับพิเศษสุดก็น่าจะเป็นผมล่ะครับที่จะได้เจอทุกคนที่จะได้เจอผมในงานนะฮะพิเศษที่สุดใส่ไข่เลยวันนั้นผมจะแต่งตัวให้หล่อที่สุดจะได้เอามามัดใจทุกคนนะครับหรือว่านอกจากผมแล้วก็ยังได้เจอน้องฟอร์ดนะครับน้องมหาสมุทรนะครับหนุ่มหล่อผิวเข้มรูปงามนะครับประจำเกาะจะได้เจอทุกคนรวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยนะครับและเราจะได้ไปดูกันว่าชีวิตหลังจากที่เขาแฮปปี้เอนดิ้งกันไปแล้วของทั้งคุณต้องรักและมหาสมุทรนะครับเป็นยังไงต่อผมอยากบอกว่าทะเลมันหวานมากจริงๆทุกคนจะได้เห็นบ้านเขาเรียกว่าไงอะไม่เหมือนผมสปอยเลยตอนท้ายอะใครที่ดูอีพีสุดท้ายแล้วทุกคนจะเห็นว่าคุณต้องรักกับมหาสมุทรอะซื้อบ้านเอาไว้ใช่ไหมครับแต่มันเห็นแค่นิดเดียวไงมันจะเป็นไปได้ยังไงที่พอมา EP พิเศษแล้วเราจะปล่อยทุกคนเห็นแค่บ้านแค่แว็บเดียวมันจะต้องมีดีเทลมากกว่านี้อยู่แล้วไปทะเลจะโชว์หุ่นไหมนี่ผมตั้งใจมากเลยนะว่าถ้ามีโอกาสได้ไปทะเลอีกอะพรุ่งนี้อาจจะไม่ทันแล้วแหละทุกคนพรุ่งนี้เต็มที่ก็คือเห็นแค่พี่พีทคนผอมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสอีกหลังจากทริปนี้นะครับถ้าเกิดผมปั้นหุ่นทันมันจะเป็นพี่ทอนและช่วงนี้ผมออกกำลังกายเต็มที่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะคุมอาหารจนตัวเองผอมไปหรือเปล่าเพราะว่าวันรอบนี้ผมมาในเวแบบฟิตเอาแบบลีนๆหุ่นดีๆไปเลยวันนี้พี่เจบอกว่าขนมปังเริ่มมาแล้วนี่ขนมปังมา2ก้อนแล้วนะทุกคนปกติเขามีกัน6ก้อนผมมา2ก้อนและอีก4ก้อนกำลังอบอยู่รอทุกคนรอก่อนไม่รู้จะมาไหม What is the dress code for special EP? On the first EP event I told you that the dress code is blue and white, right? But for special EPBecause คุณต้องรัก and มหาสมุทร have อะไรอ่ะ have a lovely and happy ending so the mood of the event that I want to see is a full it should be full of happiness and full of love so if you are team of คุณต้องรัก please wear still wear a blue coat but if you team of มหาสมุทรPlease wear a pink, blue and pink, also white. ผมไม่รู้หรอกว่าเขามีเดทโค้ดหรือเปล่าตาม official แต่อันนี้คือ official ของพี่รุสุครับทุกคนโอเคทุกคนใครที่มาเจอกันที่งาน special EP นะครับเดทโค้ดคือชมพูกับฟ้าพาสเทลสีขาวด้วยก็ได้ปนๆกันไปให้มันมีความน่ารักความแบบ happy ending ความ lovely ขึ้นมาครับสวัสดีทั้ง545คนตอนนี้นะฮะทุกคนเห็นผมไหมอ่ะกล้องมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจน
love you โอเคหมดเวลาแอร์ไทม์ของหนูลูกต่อไปนี่หนูจะนอนพร้อมน้องคนนี้ทุกคนหมอนน่ารักมากขอแย่งหมวกมาใส่อุ๊ยผมว่าหมวกน้องเล็กไปนิดหนึ่งทุกคนว่าไงหรือจริงๆแล้วมันก็ใส่พอดีหัวผมนะว่ามันน่ารักดีเนาะขอยืมหน่อยครับตั้งชื่อให้น้องๆยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับทุกคนว่าชื่ออะไรดีเริ่มจากน้องคนนี้เลยมันเป็นการผมว่าเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันเราจะมาคุยกันสักถึงผมมาเลท10นาทีใช่ไหมเดี๋ยวคุยกันถึงสักประมาณ20:45ครับทุกคนว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรดีGood. Can everyone please give a name to this little dog? นอนแล้วล่ะครับนอนแล้วครับนี่ทุกคนเขาบอกว่าหมอนเนี่ยคือหมอนพิเศษถ้าเกิดถึงหัวใครเนี่ยจะหลับได้เลยผมแบบไม่เชื่อเดี๋ยวทุกคนลองดูแต่ผมอยากคุยกับทุกคนไงก็เลยแบบต้องตื่นมาคุยกันก่อนคุณพ่อลูก4ใช่ครับคุณพ่อลูก4ครับเลี้ยงคนเดียวแกเป็นเด็กน่ารักครับทั้ง4คนเลยฝากเอ็นดูแกด้วยนะครับคนนี้จะดื้อคนนี้จะขี้เศร้านิดนึงน้องจ่อยครับอุ๊ยน้องจ่อยน้องจ่อยน้องจ่อยนั่นชื่อผมน้องๆห้ามแย่งชื่อน้องจ่อยนะโอเคมั้ยห้ามแย่งชื่อน้องจ่อยน้องจ่อยนี่ชื่อพี่ทุกคนฝากด้วยนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าชื่อจ่อยมาจากไหนนะครับสามารถไปติดตามอินทิวิวของผมและเดอะแก๊งคนเท่นะครับได้ที่นิตยสารแพลนะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีได้ทุกคนผมจำได้เลยว่าครั้งแรกที่เรา4คนแบบทั้งผมฟอร์ดบอนอื่นไปถ่ายนิตยสารแพลด้วยกันก็2ปีแล้วแล้วก็เหมือนได้กลับมารียูเนียนอีกครั้งนึงเอนจอยมากผมชื่อจ่อยรู้แล้วจุกรูไม่รู้จุกรูแต่จุกรูธรรมดานี่มันจะเบสิกไปมันต้องขึ้นเสียงไดนามิกนิดนึงเพื่อให้สื่อถึงอารมณ์ฟีลลิ่งจุกรูโอเคไหมทุกคนโอเคนะครับน้องชื่อจุกรูผมชื่อจอย How many duck do you have? 4 I have 4 duck These 2 1 2 3 4ผมว่าเราจะต้องตั้งชื่อน้องคนอื่นๆด้วยอันนี้ชื่อจุกรูไปแล้วอันนั้นน้องชื่ออะไรดีจุกรู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 น้องชื่อนี้ครับชื่อจะเรียกยากนิดนึงทุกคนฝึกไว้โอ้ยน้องมี4ตัวตั้งชื่อจ่อยจุ้มเจี๊ยบจิ๋วเดี๋ยวก่อนคิดไม่ออกเลยใครจะชื่อจ่อยจุ้มเจี๊ยบจิ๋วดีผมว่าผมขี้เซาผมพี่เซาว่ะผมว่านั่นเนี่ยน่าจะเป็นจ่อยอันนี้จ่อยอันนี้มีความน่าดื้อมากน้องคนนี้น่าดื้อมากจุ้มนี่จุ้มนี่จ่อยกับจุ้มอยู่นี่ครับส่วนอันนี้เขาดูแบบรักกันดีอ่ะคนหนึ่งเท่ๆคนหนึ่งฟิลแบบดูเข้าขากันดีนี่เจี๊ยบกับจิ๋วแล้วถ้าเกิดให้ชื่อน้องหมดเลยแล้วผมชื่ออะไรอ่ะทุกคน
หน่อยเอาเป็นว่าผมชื่อจ่อยส่วนนี้จ่อยจูเนียร์เพิ่มชื่อให้เราจะไม่ชื่อจ่อยเหมือนกันไม่ได้นะรู้เปล่าทุกคนคิดซะว่ามาคุยกับเด็กแล้วกันครับแก้เครียดเนาะเผื่อแบบว่าวันนี้ใครเจอเรื่องเครียดมาผมก็คุยกับตุ๊กตา4ตัวนี้แหละแล้วก็มีทุกคนอยู่ด้วยตัวที่คอเธอชื่อจ่อยเนี่ยตัวนี้ชื่อจ่อยจูเนียร์นี่ทุกคนจ่อยจูเนียร์เพราะผมชื่อจ่อยจิ๋วโบชมพูทุกคนโหวตไหมผมว่าถูกต้องแล้วนะโบชมพูคือจิ๋วถูกไหมฮะเนี่ยข้างๆคือเจี๊ยบข้างๆอ่ะเจี๊ยบนี่ส่วนเนี้ยหมดเวลาของหนูแล้วลูกจ่อยจูเนียร์ให้จุ๊มเขาออกรวงหน่อยส่วนนี้จุ๊มทุกคนดูหน้าดื้อขนาดไหนนี่จุ๊มเพราะว่าจุ๊มเนี่ยจุ๊มมาจากตรังจุ๊มอยู่ตรังย้ายบ้านมาอยู่สมุทรสงครามเป็นคนใต้แสดงเป็นมหาสมุทรแปลว่าปลาทะเลท้องทะเลมีหัวใส่ปลาอยู่นี่จุ๊มอันนี้จุ๊มชื่อจงกรมสาธุขอบคุณทุกคนนะครับเหมือนพี่แอดมินเราทำงานเก่งมากผมว่าผมลืมอะไรไปทุกคนผมลืมท็อปปิกไลฟ์ของวันนี้พี่แอดมินทีมแอดมินหลังบ้านนะครับชื่อย่อพี่เชอร์มีลีซึมนะครับทักมาบอกแล้วว่าพี่พีทอย่าลืมพูดท็อปปิกนะอีกแล้วทุกคนสังเกตว่าเป็นอย่างนี้ทุกรอบด้วยผมรักเดียวเลยครับน่ารักมากก็สำหรับท็อปปิกในวันนี้นะครับท็อปปิกเราคืออยากเป็นมัสคอตตัวไหนมัสคอตตัวไหนที่อยากเป็นมัสคอตตัวไหนที่อยากเป็นทุกคนถ้าพูดถึงมัสคอตอะช่วงเนี้ยก็ต้องเป็นน้องหมีเนยใช่ไหมครับน้องน่ารักมากแต่ผมเป็นน้องไม่ได้หรอกเพราะน้องหมีเนยอะน้องมีเนยมีตัวเดียวน้องคือหมีแท้ๆข้างในก็คือหมีแท้ๆไม่มีใครแทนที่น้องได้ผมเป็นหมีเนยไม่ได้ตัดออกผมขอเป็นน้องกล้วยผมชอบน้องกล้วยทุกคนเคยเห็นน้องกล้วยไหมถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักน้องกล้วยนึกภาพออกผมฝากแชร์คลิปตัวอย่างใส่ในแฮชแท็กให้ทีนะครับน้องกล้วยที่อยู่ธนาคารนึงที่เต้นแรงๆทุกคนเต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึนหัวเลยใช่น้องกล้วยกรุงศรีถูกต้องเห็นไหมผมชอบน้องกล้วยมากทุกคนรู้จักน้องกล้วยน้องกล้วยดังน้องกล้วยนี่เป็นมาสคอตยุคบุกเบิกนะทุกคนชอบมากแบบดูผมดูคลิปมาตอนนั้นดูคลิปน้องประมาณ 10,000 รอบได้ยอดวิวจากผมไปแหละโอ้ยมึนหัวเลยเห็นไปเต้นอย่างเงี้ยหมอก็เท่ดีนะสมมุติเรามีแฟนจัดอีเวนต์แบบเป็นแฟนมีตติ้งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยร่วมกัน4คนหรือทั้งค่ายอย่างเงี้ยทุกคนก็ใส่มาสคอตของตัวเองแล้วก็เต้นแข่งกันเต้นใครเต้นแรงกว่าชนะน้องกล้วยทุกคนเห็นด้วยนะกล้วยกรุงศรีเนี่ยเอาล่ะผมว่าอินเตอร์แฟนพี่ๆอินเตอร์แฟนจะงงแล้ว For the topic of today is what or whichmascot that I really want to be so I decide to choose a banana mascot. You can watch like a clip of banana mascot. This mascot is the mascot from some bank in Thailand. ButAlso this my banana mascot is can dance very very moon joy ทุกคน very moon joy everyone so fast I will give you a clip if I can find it on the social later คิดถึงพี่ๆคิดถึงนะครับจริงจังแล้วใช่ไหมพี่มัสคอตน้องกล้วยอยู่แล้วครับทุกคนน้องกล้วยคือผมว่าเราเป็นญาติกันผมว่าผมสามารถทำได้
การเต้นของน้องกล้วยมาจากจิตวิญญาณมีแรงก็เต้นเหนื่อยก็ยังคงเต้นต่อนี่ทำไมจุ๊บวันนี้ไม่ค่อยพูดค่อยจาเลยนะปกติคุยเก่งมากเลยนะพอกอดไม่เป็นไรกอดตุ๊กตาไว้นี่เนี่ยนี่เสียวอู่อยู่นี่กอดไหมเล่นกับเสียวอู่ไหมอยู่กับเสียวอู่ไปก่อนไปอยู่เสียวอู่ไปหมดทำแอร์ทำแล้วทุกคนครับวันนี้ผมรู้สึกเหมือนผมคุยไปเรื่อยจริงน้องนักเรียนคนนั้นชื่ออะไรคะน้องชื่อพี่ชนครับทุกคนเรียกสามารถเรียกพี่ชนได้นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ดูผมฝากดูหลายๆรอบด้วยนะสำหรับทุกคนมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทำแหละเห็นแบบว่าหลังๆมาแบบอยากทำคอนเทนต์อะไรน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆคลิปแรกที่เริ่มทำก็เป็นฮีสโตกใช่ไหมครับขอบคุณทุกการสปอร์ตทุกวิวที่ดูผมนะครับดีใจมากเลยตอนนี้ก็เกือบ6ล้านแล้วครับรวมถึงคลิปต่อมาก็เพิ่งลงไปวันนี้เลยนะครับทุกคนเป็นคลิปฟีลแบบว่าเราย้อนวัยเป็นเด็กนักเรียนนะฮะพี่โชนกับน้องน้ำครับฝากดูกันเยอะๆนะทุกคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมจะได้เดี๋ยวจะหาพยายามหาคอนเทนต์คลิปน่ารักมาลงให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยช่วงนี้นอกจากผักปั่นเฮ้ยผมขออันนี้ก่อนพิเศษขอต้องอ่านจริงๆ EP พิเศษกล้วยเต็มโรงแน่ทุกคนถ้าใครใส่มัสคอตกล้วยมาหาผม One Event Special EP เราได้ไฮทัชกันผมจะไฮทัชไปเราเต้นท่าน้องกล้วยไปด้วยยิ่งมาเยอะผมจะเต้นทุกคนรอดูทุกคนจะทำได้ไหมผมท้าเลยโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องกาแฟผมครับก็คือหลังๆว่าผมชอบทานกาแฟใช่ไหมผมจะแบบลองหากาแฟใหม่ๆทานแล้วก็ล่าสุดได้มีพี่แฟนคลับนะครับได้ซื้อเขาเรียกว่าเป็นตัวกาแฟมาให้ตั้งแต่แบบมีพวกที่เป็นซองกาแฟดิฟแกะออกมาแล้วสามารถดิฟน้ำได้เลยหรือแม้กระทั่งล่าสุดผมได้มาเป็นเมล็ดทุกคนได้มาเป็นเมล็ดคั่วกาแฟแบบว่ายังไม่มีเครื่องบดแล้วผมก็ไม่มีเครื่องบดสุดท้ายก็คือได้ไปซื้อเครื่องบดมาแล้วฮะมันเป็นแก้วเท่านี้อยู่ในแก้วเดียวเลยน่ารักมากเอาไว้เหมือนฟีลแบบพกพาทุกคนก็จะใส่เมล็ดกาแฟลงไปใช่ไหมครับแล้วก็บีบเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มเครื่องก็จะบดกาแฟแงกลงมาข้างล่างมันจะเป็นละเอียดแล้วก็สามารถดิบกาแฟได้1แก้วเครื่องมันดีมากจริงๆนะอยากบอกว่ากาแฟอร่อยมากครับแล้วผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มค้นพบความชอบของตัวเองมากขึ้นแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบแค่การดื่มกาแฟใช่ไหมฮะแต่รู้สึกว่าพอผมได้เริ่มดิบแล้วเมื่อก่อนที่ผ่านมาไม่เคยดิบทุกคนชอบอ่ะมันดีมากชอบกินหอมกาแฟชอบการดิบกาแฟแบบอาจจะผมว่าผมเจอทางตัวเองเดี๋ยวจะศึกษาเรื่องกาแฟเพิ่มเผื่ออนาคตผมอยากเปิดคาเฟ่แล้วผมคิดออกแก่ไปนี่นะไม่ต้องแก่ก็ได้ผมว่าแก่เดี๋ยวไม่มีแรงปั่นกาแฟเอาเป็นว่าโตมากกว่านี้เนี่ยอยากเปิดคาเฟ่ดิฟกาแฟนะเผื่อทุกคนแบบใครอยากทานกาแฟฝีมือผมเนี่ยมาจะได้แบบมาได้ที่คาเฟ่เล็กๆจะกล่าวว่าจะเปิดแบบไม่เปิดใหญ่มากครับเปิดเล็กๆเป็นคาเฟ่เล็กๆสักประมาณแบบ100เอเคอร์เผื่อแบบให้ทุกคนมาชิมกาแฟกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าผมจะสามารถทำฝันครั้งใหม่นี้ผมได้สำเร็จไหมนะทุกคนเหมือนฟีลเหมือนพูดเหมือนผมจะไปออกรายการวันนี้ที่รอคอยพี่ I have exam keep fighting I'm on your side and wish you can get a full score of the exam even though you cannot choose the correct answer or you not sure about the answer wish you answer the correct one สาธุเหมาะกับพี่ๆเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเปิดเลยจ้าพ่อค้ารอบอกต่อด้วยแล้วเปิดแล้วจะมาจิมหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าเปิดที่ไหนแล้วทุกคน
มันจะเปิดที่บ้านผมไม่น่าจะไปมีใครไปนะคนที่บ้านผมนี่น่าจะต้องเปิดเป็นร้านซีฟู้ดอะนี่ทุกคนคิดท่าใหม่ออกเผื่อครั้งหน้าเราได้ถ่ายรูปด้วยกันนะนี่เป็นหัวใจสองข้างเอาไว้ข้างแก้มน่ารักไหมไงพี่เป็นเงาวันที่25วันที่26เป็นวันเกิดพอดีเลยผมจะร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ที่25ถ้าเราเจอกันนะครับอย่าลืมเป็นผมด้วยนะPete, have you packed your bag for beach tomorrow? No. I'm not packed my bag yet. Maybe after this life, I will shoot like a most handsome clothes for tomorrow.ถ้าเปิดคาเฟ่จะได้เจอซีอิ๊วไหมทุกคนจะได้อาจจะได้เจอซีอิ๊วครับเพราะว่าถ้าถามว่าในบ้านผมเนี่ยใครเป็นแผนกเรียกว่าแผนกต้อนรับที่ดีที่สุดน่าจะเป็นซีอิ๊วน่ารักมากซีอิ๊วกับฮอกเก้ทุกคนซีอิ๊วนี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารักผู้มาเยือนทุกคนรักแขกทุกคนใครเดินเข้าบ้านปุ๊บห้ามยืนอยู่นอกรั้วถ้ายืนอยู่นอกรั้วเนี่ยยืนเฉยๆจะเห่าน้องจะแอนน้องจะไม่ค่อยชอบน้องจะนึกว่าใครทุกคนต้องเดินเข้ามาในบ้านเลยเดินเสร็จปุ๊บเขาจะเปลี่ยนจากเห่าเป็นแบบเป็นกระดิกหางติ๊ดๆๆๆๆๆๆๆจะเข้ามาแบบมาเล่นด้วยน้องไม่เคยกัดใครเลยครับน้องน่ารักมากซีอิ๊วไม่เคยกัดใครเลยนอกจากคนในบ้านทุกคนฟังไม่ผิดหมาบางตัวอาจจะปกป้องคนในบ้านหมาบางตัวอาจจะรักคุณแต่หมาที่ชื่อซีอิ๊วกัดคนในบ้านอย่าได้ก้าวขาออกจากบ้านเลยผมบอกเลยกัดเหมือนน้องกลัวทุกคนทิ้งแล้วกัดเจ็บมากพี่พิษพบเจ้าฟอจอไปทะเลด้วยไหมคะอยากไปทะเลกับเขาแม่เราสี่คนน่ะเดี๋ยวดูกระเป๋าก่อนครับทุกคนเผื่อจะพาน้องไปแอวเนาะใช่ไหมลืมชื่อแล้ว จุ้มจุ้มมีจุ้มพัสเสียวอู่ด้วยจุ้มบวกเสียวอู่จ่อยจูเนียเจี๊ยบกับจิ๋วรอดูก่อนว่ามีที่ว่างในกระเป๋าไหมทุกคนรักทุกคนโดยเฉพาะพี่เอาไฟดับเอาลืมชัดไปโอ้สูฟิลเตอร์ก็ไม่ได้ใส่ไฟยังดับอีกแล้วหมาเด็กที่ชื่อจุ้มแล้วกัดไหมอันนั้นไม่ค่อยกัดครับทุกคนหมาน้องจุ้มนี่ไม่ค่อยกัดเน้นจูบอย่างเดียวครับผมแบบเอ๊ะเผลอไม่ได้จะกอดจะหอมแก้มอย่างเดียวเลยทุกคนดีนะการ์ดออกกองหมดแล้วใครที่อยากรู้ว่าการ์ดออกกองเป็นยังไงนะครับสามารถไปตามดูเขาเรียกว่าคลิปใน YouTube ของ BMY ได้นะครับกับ Behind the Scene ครับผมม่วนจอยสุดแล้วก็ผมมาสปอยในเมื่อตอนนี้ไม่มีผมสามารถสปอยได้เพราะไม่มีพี่ที่ค่ายอยู่ทุกคนผมมีสปอยมาบอกทุกคนเราห่างหายจากการสปอยกันมานานมากแล้วทุกคนอาจจะได้เห็นแค่อะไรอ่ะทุกคนอาจจะได้เห็นแค่ behind the scene ของการไปถ่ายที่เกาะใช่ไหมครับของการไปถ่ายในแต่ละซีนแต่ทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่อยู่เกาะ20วันน่ะผมถือกล้องถ่ายชีวิตประจำวันตัวเองเนี่ยนะแต่ทุกคนยังไม่เห็นคลิปนั้นใช่ไหมล่ะแล้วมันอยู่ไหนนะรอติดตามนะครับ
แต่ช่วงนี้พี่พีทไม่หนีเลยต้องหนีไม่ทันน้องแรงเยอะมาจังหวะแบบตกใจอ่ะอย่างวันเนี้ยผมแค่จะเข้าไปถ่ายเล่นเฉยๆสักพักนึงโบ๊ะมันเป็นจังหวะเผลอทุกคนแบบผมตั้งตัวไม่ทันหินยังเป็นหินอยู่นะครับอยากฟังภาษาจีนว่าไอ้นี่เมินว่าไอ้นี่ว่าไอ้นี่เจเจว่าไอ้นี่มาม่านี่ผึ่งโยแปลว่าเพื่อนใช่ไหมเจ้ชื่อเจ้ชื่อเจ้ชื่อนี่เจ้ชื่อนี่เตอเจ้ชื่อวัดเตอผึ่งโยเจ้ชื่อจุ้มจุ้มจุ้มแอนเซียวอู่นี่เจ้าก็จ่อยจูเนียแอนอุ้ยใส่หมวกหน่อยลูกเพิ่งไปตัดผมมาไงใช่ไหมให้มันมิดชิดแอนเจก็จิ๋วแอนเจี๊ยบโอเคครับทุกคนผมว่า20:40แล้วได้เวลาที่ผมจะต้องไปแพ็คกระเป๋าแล้วก็เต็มตัวนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีภารกิจใหญ่ครับผมจะต้องพาทุกคนผู้โชคดีแบบพี่ๆแฟนคลับนะครับไปเที่ยวทะเลกันนะฮะต้องตื่นเช้าด้วยนะครับก็รอติดตามว่าทริปในครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ผมจะคอยถ่ายรูปอัปเดตทุกคนลงโซเชียลบ่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจให้ผมเสมอหรือแม้กระทั่งแบบว่าคอยทักหาผมในทุกๆวันคอยส่งกำลังใจส่งกู๊ดมอร์นิ่งหรือแม้กระทั่งแบบบอกฝันดีผมในทุกๆวันนะครับดีใจมากๆเลยก็วันนี้จะบอกทุกคนว่าฝันดีนะครับ Good night and sweet dream โอยาสมินาไซวันอันวันนี้นะครับก็ผมนะครับจอยจุ้มจอยจูเนียจิวเจี๊ยบขอลาทุกคนไปก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy ฟังเพลินๆกับไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับไว้มาเจอกันใหม่นะครับพี่พรุ่งนี้ขับเรือไหมคะคิดอยู่ครับว่าจะขับเรือถ้าเกิดว่าพี่ทุกคนมั่นใจในตัวผมเดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมพรุ่งนี้นะครับสนุกแน่นอนไปแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคุยวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับรักษาตัวเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยให้ได้กินของอร่อยนะครับให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆเสมอๆนะครับเราไว้เจอกันใหม่นะครับไปครับรักทุกคนปุ่มปิดตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่ค่อยได้